งศาวดารสวัสดีค่ะวันนี้เรามากับเรื่องราวของล้นเกล้ารัชกาลที่6ค่ะเป็นพระราชประสงค์นะคะในช่วงตอนหนึ่งของพระราชประวัติที่ทรงเห็นความสงบของชาติสำคัญกว่าความรักเรื่องราวที่กำลังจะเล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นค่ะจะทรงยกพระธิดาให้กับรัชกาลที่6เลือกเรื่องราวเป็นยังไงนั้นไปติดตามฟังกันค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะที่ดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษแล้วระหว่างพระราชดำเนินกลับสู่สยามก็ได้ทรงแวะเยี่ยมเยียนประเทศที่มีสัมพันธไมตรีใกล้ชิดกับไทยเสด็จออกจากท่าเรือเมืองเซาท์แฮมป์ตันเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2445แล้วถึงมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันที่10ตุลาคมและทรงได้พบกับประธานาธิบดีทีโอดอร์รูสเวลต์และพลเอกเจมส์เอชวิลสันแม่ทัพสำคัญคนหนึ่งในสงครามกลางเมืองอเมริกาจากนั้นก็เสด็จเยี่ยมสถาบันการศึกษาชั้นนำอาทิเช่นโรงเรียนนายเรือแอนนาโปลิสโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดมหาวิทยาลัยโคลัมเบียมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดทั้งยังได้ทอดพระเนตรอาคารรัฐสภาตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสภาพบ้านเมืองฝั่งตะวันออกไปจดฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยจากสหรัฐอเมริกาก็เสด็จออกจากท่าเรือเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาแล้วก็ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกสู่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงโตเกียวก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิและพระจักรพรรดินีโชเกนพร้อมทั้งมกุฎราชกุมารโยชิฮิโตและพระราชวงศ์ญี่ปุ่นหลายพระองค์ก็นับเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ไทยกับพระราชวงศ์ญี่ปุ่นที่ยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยังได้พระราชดำเนินทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นแล้วก็อารามในพุทธศาสนาและศาสนาชินโตอยู่หลายแห่งค่ะและสถานที่วัดในญี่ปุ่นค่ะที่เสด็จพระราชดำเนินไปแห่งนี้นะคะก็ชื่อว่าวัดแห่งความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นนิไทจิค่ะหรือวัดคาคูโอซังนิไทจิซึ่งแต่เดิมค่ะวัดนี้ชื่อว่าวัดนิเซนจิหรือแปลว่าวัดญี่ปุ่นสยามค่ะแต่พอต่อมาค่ะเราเองเนี่ยเปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นไทยค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ไปด้วยเลยเป็นวัดนิไทจิในปัจจุบันหรือแปลว่าวัดญี่ปุ่นไทยนั่นเองภายในวัดค่ะก็มีหออนุสาวรีย์รัชกาลที่5แล้วก็หอระฆังขนาดใหญ่ที่ในหลวงรัชกาลที่9เป็นผู้พระราชทานพระสักยมุนีเพื่อเป็นพระประธานอยู่ที่นี่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนะคะระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งมีมาเนิ่นนานแล้วนะคะแต่ในระหว่างที่รัชกาลที่5ประทับอยู่ที่ญี่ปุ่นนี้พระยาปฏิพัฒน์ภูบาลค่ะซึ่งเป็นราชเลขานุการในพระองค์ในขณะนั้นก็ได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือค่ะชื่อเรื่องว่าเรื่องของเจ้าคุณปฏิพัฒน์นะคะอธิบายเอาไว้ว่าวันหนึ่งอธิบดีกระทรวงวังมาบอกกับข้าพเจ้าว่าโดยรับสั่งของเอ็มเปอเรอร์พระองค์จะถวายพระธิดา1ใน3พระองค์แก่สมเด็จพระบรมราชโอรสพระธิดาทั้ง3นี้มิใช่พระธิดาของเอ็มเพรสแต่เรียกเอ็มเพรสเป็นพระมารดาส่วนเอ็มเพรสไม่มีพระธิดาพระธิดาทั้ง3จะเสด็จประพาสสวนให้เชิญเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชไปทรงเลือกตามพระทัยแต่ให้คนตามเสด็จได้คนเดียวเท่านั้นก็คือตัวข้าพเจ้าผู้บันทึกนี้นะคะข้าพเจ้าดีใจที่จะได้ไปชมด้วยแต่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสั่งว่าไม่ได้กลับไปบอกเขาเถอะว่าเรายังเด็กนักที่จะมีภรรยาข้าพเจ้ากราบทูลว่าทำไมไม่เสด็จเพราะว่าเป็นโอกาสดีทรงตอบว่าลิ้นกับฟันยังรู้จักกระทบกันถ้าเราเอาลูกสาวเขามาเดี๋ยวเกิดทะเลาะกันเขาบอกให้พ่อเอาเรือรบมาเมืองเราสัก2ลำเราก็แย่เท่านั้นเรื่องพวกนี้พวกทูตอย่างเช่นอังกฤษก็เคยถามข้าพเจ้าว่าได้ข่าวว่าเจ้าแผ่นดินญี่ปุ่นจะถวายพระธิดาแก่โอรสของพระมหากษัตริย์ไทยจริงไหมข้าพเจ้ารับว่าจริงเช่นนั้นซึ่งนี่ก็ทำให้เห็นถึงพระราชประสงค์ค่ะที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญนะคะในความสงบของบ้านเมือง
เหนือยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดแล้วก็เหนือยิ่งกว่าเรื่องส่วนพระองค์เองด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชสมบัติในช่วงที่ประเทศกำลังประสบวิกฤตเศรษฐกิจจากเหตุภัยแล้งในพุทธศักราช2450ถึงพุทธศักราช2453ค่ะแล้วก็เป็นยุคที่สื่อสิ่งพิมพ์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเลยองค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งแนวคิดทางการเมืองหรือข่าวคราวการปฏิวัติในต่างประเทศก็ได้ไหลบ่าเข้ามาสู่ผู้ที่มีการศึกษาในประเทศสยามค่ะเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะคะยังทรงพยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารสมเด็จแม่ของพระองค์ค่ะก็มีพระราชดำริให้อภิเษกสมรสกับสตรีเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงท่านหนึ่งด้วยแต่ว่าท่านก็ไม่ทรงสนพระทัยเท่าใดนักนะคะตอนปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5ค่ะล้นเก้ารัชกาลที่6เองก็ทรงถูกเกณฑ์ให้เลือกคู่แต่ก็มีพระราชกระแสว่าก็ฉันไม่รักนี่นาเนื่องจากพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศค่ะจึงทรงมีความคิดที่ทันสมัยแล้วก็ทรงต้องการเลือกคู่สมรสด้วยพระองค์เองด้วยในการต่อมาค่ะพอรัชกาลที่5ทรงพระประชวรเสด็จสวรรคตนะคะในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453แล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเพลินไปกับการอุทิศพระองค์เพื่อดำเนินพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อันที่ทรงจะนำสยามก้าวขึ้นสู่การยอมรับของนานาอารยประเทศกระทั่งปี2460ค่ะเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะในสงครามโลกครั้งที่1แล้วจึงได้มีพระราชกระแสส่งพระราชปรารภกับคุณมหาดเล็กที่ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทว่ารบศึกยังไม่ชนะยังไม่มีเมียชนะศึกมีเมียได้แล้วนี่ก็เป็นบันทึกอีกช่วงตอนนึงค่ะที่แสดงให้เห็นถึงพระราชประสงค์ว่าเห็นบ้านเมืองนั้นสำคัญยิ่งกว่าเรื่องส่วนพระองค์ค่ะจากนั้นก็ทรงเริ่มคบหาดูใจกับสตรีชนชั้นสูงอยู่หลายครั้งด้วยกันค่ะเกิดปัญหาไม่ราบรื่นเท่าที่ควรแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในพระราชประวัติส่วนพระองค์โดยเฉพาะในเรื่องของความรักค่ะเราเล่าอย่างรวบรัดและย่อความให้ฟังนะคะว่าจนที่สุดแล้วก็มีการราชาพิเศษสมรสขึ้นค่ะในวันที่12มกราคมพุทธศักราช2464ค่ะกับคุณประภัยสุจริตกุลค่ะแล้วก็ได้มีราชทินนามเป็นพระอินทราณีและด้วยเหตุที่พระอินทราณีได้ตั้งครรภ์ค่ะเลยได้รับการสถาปนาเป็นพระวรราชชายาเธอและพระบรมราชินีตามลำดับแต่ภายหลังก็มีการลดพระอิสริยยศของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีลงเป็นพระวรราชชายาและได้มีการสถาปนาเจ้าจอมสุวัฒนาขึ้นเป็นพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพราะขณะนั้นเจ้าจอมสุวัฒนาใกล้จะมีประสูติการค่ะจึงทรงหวังเอาไว้ว่าจะได้พดุงไว้ซึ่งพระราชอิสริยยศหากว่าพระบุตรในพระครรภ์นั้นเป็นพระราชกุมารแต่ในวันสุดท้ายแห่งพระชนชีพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวรหนักและมีพระอาการรุนแรงขึ้นค่ะแต่ก็ทรงรอฟังข่าวพระประสูติการอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งพระนางเจ้าสุวัฒนามีพระประสูติการเจ้าฟ้าหญิงในวันที่24พฤศจิกายนค่ะจากนั้นแห่รุ่งขึ้นในวันพุธที่25พฤศจิกายนเมื่อทอดพระเนตรพระราชธิดาก็ทรงพยายามยกพระหัตถ์ขึ้นจะสัมผัสค่ะแต่ทรงอ่อนพระกำลังมากจนไม่สามารถจะทรงยกพระหัตถ์ได้เนื่องจากขณะนั้นมีพระอาการประชวรอยู่ในขั้นวิกฤตเมื่อได้เชิญพระราชธิดาเข้ามาใกล้ค่ะพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงโบกพระหัตถ์แสดงพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรพระธิดาอีกครั้งในที่สุดค่ะก็ทรงได้ทอดพระเนตรพระราชธิดานะคะและกลางดึกนั่นเองก็เสด็จสวรรคตและพระราชธิดาพระองค์นั้นค่ะต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนั่นเองค่ะและเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะจะเก็บนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันใหม่ในประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ